กาชาในชีวิตจริง EP ที่6ครับพระสุธามหายุทธพาร์ทที่แล้วเทพเจ้าอาซูทำผมเกลือหนักมากๆผมเลยขายการ์ดทุกใบที่เปิดได้ในพาร์ทที่แล้วไปหมดเลยนะครับทุกคนพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราลงทุนไป 15,000 บาทผมเลยให้ทีมงานไปขายการ์ดทั้งหมดที่เราเปิดได้ในกาชาเทพเจ้าอาซูจะขายการ์ดแรร์ได้อยู่ที่ 11,840 บาทและการ์ดธรรมดาที่เน้นใช้งานใช้เล่นอยู่ที่ 1,360 บาทเท่ากับว่าเราขายการ์ดทั้งหมดในบล็อกเทพเจ้าอาเซอุสได้ 13,200 บาทแต่เราลงไป 15,000 เราซื้อกาชามาเปิด 15,000 ขาดทุน 1,800 ครับเพื่อนๆ 1,800 พาร์ทนี้ผมก็ไม่หวั่นนะครับว่าผมจะกำไรหรือขาดทุนจะเกลือหรือไม่เกลือเพราะผมเตรียมมาม่าไว้หลายแพ็คแล้วอยู่ท้องยาวถึงสิ้นเดือนแน่นอนเล่นกี่เกมคือต้องมีมาม่าอยู่เป็นเพื่อนตลอดยิ่งเปิดกาชาเนี่ยยิ่งต้องมีมาม่าคอยซับน้ำตาในยามที่เราเกลือไม่ว่าเราจะเกลือแค่ไหนก็อยู่ได้เพราะมาม่าอร่อยไม่เบื่อมีหลายรสชาติและแพ็กเกจจิ้งนี้มีถึง3รสชาติในแพ็คครับเพื่อบะหมี่หยกแห้งเป็ดย่างรสข้าวซอยไก่เส้นฮอวีนรสหมูพริกไทยดำ3รสชาติใหม่นี่พอดีเลยนะครับเรามีตัวเปิดกาชามือทอง3คนพอดีตัวเปิดกาชามือทองก่อนหัวไปทีนึง มันต้องอย่างนี้เหลือแล้วก่อนอกก่อนหัวแล้วกันพาร์ทนี้เราไม่ต้องกลัวเกลือเพราะเรามีมาม่าผมขอรสข้าวซอยไก่ละกันครับหอมข้าวซอยไก่หอมบะหมี่หยกเป็ดย่างหอมรสหมูพริกไทยดำเฮ้ยเจ้มจนอร่อยจัดเหนอได้รสชาติในการฝากฟ้องใหม่แล้วโอ้โหแล้วดูเส้นเป็นเส้นแบบหยิกๆทางการเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ถูกใจครับแต่เป็นแห้งนี่เป็นเส้นหมี่หยกชอบกินหมี่หยกอยู่แล้วด้วยนะเส้นโนบิโคตรข้าวกับหมูพริกไทยดำอ่ะอร่อยมึงตดอะไรก่อนของมึงแห้งมันมีเป็ดย่างเป็นแห้งนะครับก็เห็นตดกันก็อยากตดบ้างอ่ะเกลี้ยงครับผมอยู่ทองแล้วมึงหมดไปแล้วมึงเรียนแบบตีมี่เลยไหมโอเคไปเปิดกาชาชีวิตจริงครับทุกคนเราอยู่ท้องกันทั้งแก๊งแล้วเราตัวตึงมือทองสบายทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันอยู่ท้องแล้วครับตอนนี้เรามาเปิดกาชาในชีวิตจริงกันเถอะครับพระสุธามหายุทธดูจากหน้ากล่องแล้วเป็น3สตาร์เตอร์ในโปเกมอนเลเจนด์อาร์ซีอุสที่เราเล่นมาเป็น10พาร์ทนะครับทุกคนเรามาเปิดเอา3สตาร์เตอร์ตัวนี้กันดีกว่าพาร์ทนี้อย่างที่บอกเกลือได้เต็มที่เปิดคนเดียวก็ได้วันนี้ใครจะเป็นมือดีมาดูกันเกลือได้เต็มที่เลยบล็อกเนี้ยการที่เป็นขอบฟอยล์ธรรมดามีราคาเฉยเลยอ่ะใช่เหรอบล็อกนี้ลุ้นการ์ดขอบฟอยล์ก็ได้ไอ้กล่องนี่บางทีก็เล็กบางทีก็ใหญ่นะครับไม่ซ้ำกันเลยช่วงหลังเนี่ยอุ้ย1กล่องมีทั้งหมด20ซองมาเปิดกันเลยดีกว่าโอ้วันนี้ก็ได้ขอบฟอยล์แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยคนสวยได้ขอบฟอยล์อ่ะนี่ได้เหมือนกันโอเคโอ้โหได้ขอบฟอยล์กันเต็มเลยแต่ว่าขอบฟอยล์4ใบนี้ไม่มีราคาครับผมเพราะงั้นเก็บอะไรวะมาดูกันนะว่าซองแรกผมได้ตัวอะไรกันบ้างอุริมูครับผมโปเกมอนธาตุน้ำแข็งดูจีมันหมูป่าไหมครับโปเกมอนตัวนี้พิปโปโปตัสการ์ดไอเทมพิซุยอีไดโตตัวนี้คุ้นๆไหมครับเป็นตัวที่เราใช้ขี่ข้ามทะเลในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสครับผมเบียนซีนามาซูนเดี๋ยวนะปกติมันได้5ใบป่ะซองนึงอ่ะ1 2 3 4 5 6แพ็คนี้ได้6ใบครับผมต่อยาวๆซองที่2เนียรุมาเพิ่งจับไปเองนะยิโตโมชิโอซุเอน่าการไอเทมโคโลเฮ้ยชูไนเปอร์ว่ะเฮ้ยชูไนเปอร์สตาร์เตอร์ธาตุพืชยิสุยฟอโอ้ยเป็นการสะสมครับผมไม่ได้แพงมากครับโฮโฮครับผมแต่การยังสวยเลยใช่เป็นการสะสมนะสวยจริงเก็บไว้ในแคตตาล็อกเลยครับโฮโฮบอสเมืองแรกอ้า
ื่อญี่ปุ่นอะไรวะเนี่ยบาซากิริหลอดไงท่านหลอดอ่ะท่านหลอดของเมืองแรกในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสครับหลอดเทเวอร์ตอนแรกเราไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นมัน CSR แตกมาอีกไวแล้วครับออกง่ายนะสำหรับ CSR เป็นไก่สวยงามครับผมสะสมเท่ๆเข้าฟอยมาแล้วครับผมของฟอยที่ผมบอกว่ามีราคาเรเดียนเก็กโคงะเปิดดูเลยในกลุ่มเขาขายเท่าไหร่ตอนนี้เจ้าเก็กโคกะเนี่ยเห็นคนขายอยู่300นะใบเนี้ยใบละ300ครับผมบวก300ครับผมยังไม่แลนะเฮ้ยกูได้โปเกมอนสตาร์เตอร์ที่มึงเลือกอ่ะบาคุบุนเออโคตรเท่อ่ะไหนวางบีว้าวแล้วเป็นซูเปอร์แรร์บาคุบุนที่ผมเลี้ยงมากับมือด้วยในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสอีกแล้วโอ้โหเห็นแผงไฟบนคอบาคุบุนแล้วหิวอีกแล้วครับผมมันทำให้คิดถึงมาม่าครับรสชาติเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟที่กินบ่อยๆเออว่ะบาคุฟุนเป็นพาร์ทเนอร์ของผมในเกมโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสแต่มาม่าครับเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ท้องของผมและราคาของท่านบาคุฟุนฮิสุยฟอร์มระดับซูเปอร์แรร์ราคาอยู่ที่150บาทฮะซูเปอร์แรร์ใช่การ์ดฟอยซุปเปอร์แรร์150แต่การ์ดฟอยล์300แล้วกูเจอกับตันคามาโดะกับหัวหน้าซีรีนด้วยชื่อญี่ปุ่นกับตันซีรีนชื่อคิมาโบชิส่วนคามาโดะชื่อเดนโบกุเหมือนหล่ออ่าคาแรคเตอร์แตกอีกใบแล้วครับกวางนี่หว่าอายาชิชิเรนเดียที่เราขี่กับอันนี้คาแรคเตอร์แรงนี่สวยทุกใบเลยนะขอบทองเฮ้ยขอบทองมาแบบไม่ทันตั้งตัวบอกว่าพันนี้ไม่ต้องเอากำไรเยอะหมู่บ้านโคโตบุกิ200บาทโอ้โหโดย200สู้นี่ไม่ได้เลยสรุปขอฟอยธรรมดาแพงสุดนะครับตอนนี้ที่เราเปิดได้อ่าเรียบร้อยซุปเปอร์แรร์ผมแตกแล้ววิริซิออน100บาทคาแรคเตอร์แรร์มาอีกใบกราเอน่าสวยจริงนะอุ้ยทำไมมันเท่วะดูดิมีโคตรเท่เลยบาคุฟุนเอ้าบาคุฟุนธรรมดาสวยอยู่นะสวยกว่าซูเปอร์แรร์อีกว่าซูเปอร์แรร์แม่งร้อยเดียวตอนนี้ด้วยคู่หนึ่งเฮ้ยอันนี้คู่ไดเคนกิครับผมอันนี้ใช้งานได้ราคาอยู่ที่คู่ละ250นะคาแรคเตอร์แรร์ของแจ็คครับผมแซนเดล่าซูเปอร์แรร์ผมแตกแล้วผมยังแตกไฮเปอร์แรร์อีกใบคามาโดะลุงกัปตันคามาโดะลุงโอ้โหยังหล่อแอคโคตรแอคหล่ออุ้ยได้แรร์2ใบเลยว่ะ100บาทโบย100ครับ2ใบที่ผมเปิดได้ยังไม่เท่าใบนี้เลยมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วดูดิมาแล้วครับผมบาคุบุนคู่นี้ใช้งานได้ราคาอยู่ที่คู่ละ150บาทครับจูไนเปอร์อ้าวมาแล้วครับผมจูไนเปอร์อีกคู่นึงจูไนเปอร์คู่ละ100บาทครับเพื่อนๆบาคุบุนอีกแกแล้วหรอดูดิบาคุบุนรัวอู้บาคุบุนเฮดอาร์พ่อเทพบาคุบุนระดับไฮเปอร์แรร์อันนี้เด็ดจริงไงเพชรเต็มที่เลย300ไอ้ก็ดีก็ดีของมือของมืออันนี้ของมืออันนี้บวก300ครับบาคุบุนไฮเปอร์แรร์นี่ไงกูได้ครบทุกคู่เลยวีแอปโซเท่ว่ะทุกคนดูดิเท่จัดครับผมอย่างตึงอ่ะโปเกมอนที่เขาว่ากันว่ามาเข้ากับภัยพิบัติแต่จริงไม่ใช่นะอย่าใส่ร้ายน้องน้องต้องใส่ร้ายเหรอน้องแค่เตือนภัยเฉยๆว่าจะมีภัยพิบัติมาให้เราได้ระวังตัวเป็นคล้ายๆซัพพอร์ตใช่ป่ะซัพพอร์ตยังไงวะมันแอบโซนอ๋อเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเฮ้ยมึงไม่เห็นมุกสุดตึงเมื่อกี้เหรอเฮ้ยสนใจมันโอเคคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะความแรงระดับเคคืออะไรวะความแรงระดับเคเปิดปึ๊บเอาเลยไงเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วเนี่ยเรเดียนลูจาบูใบนี้นะครับที่มือดีพาราคอมือดีหนองปือเปิดเนี่ยเห็นไหมแค่ขอบฟอยล์ธรรมดาใบละ200ครับผมแม่โหคามาโดะหงอยไปเลยดิสองใบบวก400โอเคเนี่ยมันย่อมาจากอะไรใครรู้บ้างโคตรแรงวะอ๋อโคตรแรงโอเครู้เรื่องอ่าดีใจกว่าได้กันแหละเรเดียนเก็กโคกะบวก300อุ้ยไม่ต้องได้การ์ดแรงแพงกว่าจะคืนทุนอยู่นะโอ้ลืมบอกเลยว่าเราลงทุนบล็อกนี้มาเท่าไหร่ประมาณ 28,000 ครับโอ้โหทำไมแพงอ่ะทำไมเก็กโคกะ100ใบนะถึงคืนโอ้ก็มาดูกันนะครับว่าเราจะคืนได้กี่บาทแต่ไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกคันนี้เรามีมาม่าอยู่เรียกอย่างอ้าวคาแรคเตอร์ซุปเปอร์แรร์กาเบียดกาเบียดอันนั้นคือคาแรคเตอร์ซูเปอร์แรร์เหรอใช่ปกติจะเป็นคาแรคเตอร์แรร์อันนี้คือ CSR คาแรคเตอร์ซูเปอร์แรร์ดีมากไอ้แจ๊บมึงทำให้กูเห็นแสงสว่างในการขาดทุนน้อยลง ใบนี้ราคารับซื้อนะครับที่วงเหมือนเขารับกันอยู่ตอนนี้ดูชัดๆกาเบียด CSR ราคารับซื้อ 1,500 บาทแสดงว่าก
ล่องนี้ครับคุ้มทุนมากไอ้มือเดนหนองปืนมันเปิดได้การราคาแพงตั้งใบหนึ่งน่าจะได้หลายใบเดี๋ยวก็มาต่อไปก็มาทุกกล่องอุ้ยว้าวใจมาโอ้โหเท่โอ้โหเท่เดี๋ยวหมิงโอ้โหนี่แอคตึงไปถึงทีเอามาคู่กันเลยครับกับไอ้รุ้งเนี่ยกัดอกเหมือนออมไหมออมไหมมาไงก่อน100บาทกายไหนระดับเคมั้ยเอามาอีกแล้วตัวไหนนี่โอ้เรเดียนฮีรานขอบฟอยธรรมดาอีกแล้ว100บาทครับเอ้าการนี้มีราคาด้วยหรอมีโอ้โหกูได้มาหลายใบเนี่ยไอ้นี่มันทำให้บริษัทกายยิ่งขาดทุนมึงเจอแล้วทุกคนเหมือนหน้ามันไปคุยมาเดี๋ยวนี้ไปคุยมาแอบเอาไปขายเองแน่ๆว่ะนี่ไงได้แล้วเออบอย100โอ้ไอ้ยาวมันมุบมิบว่ะทุกคนมิบจริงเจอแล้วครับผมตัวทำบริษัทกายยิ่งขาดทุนจับได้ SRได้เป็นคีประมาณ200กว่าบาทตีไป200ครับผมบวก200เนี่ยเจอแล้วได้อีกใบเห็นไหมโอเคบวกอีก100นึง ช่วงยามีคุยของเก่านะฮะมากแล้วระดับเคสวยเกคโคกะ300บาทครับมาแล้วเรเดียนจูระบูบวกไปอีก200เย้ได้แล้วว้าวไอ้แล้วเกคโคกะเกคโคโอ้โหตัวเท่นะกบนินจาของกูบอกอีก300สวยมันเริ่มออกรัวๆแล้วว่ะเออออกรัวๆแบบนี้มีทรงกำไรอยู่เหลืออีกแค่4ใบแล้วเหลืออีก96ใบได้กำไรคืนมันพูดอย่างนี้แล้วมันดูไกลๆจังวะ SR เอาไปเย้ครับมาโดดเลยอ๋อหัวหน้าซิลีนซิลีนไม่รู้ร้อยหนึ่งใครออกบ้างบอกร้อยหนึ่งสั่งอย่างเดียวไอ้สองคนเนี้ยแต่ไอ้บล็อกเทพเจ้าอาซูที่ผมให้ทีมงานช่วยขายเนี่ยก็ขายไม่ยากนะครับเพราะทุกใบเอาไปประมูลหมดเลยถ้าขายเอาใจเย็นน่าจะคืนทุนได้อยู่นะเพราะประมูลคนจะมาบิดราคาแข่งกันครับอาจจะไม่ได้ราคาที่เราตั้งไว้ในใจแต่ขายง่ายดีหุยหุยเหมือนกันกูขอหุยก่อนกูขอหุยก่อนอ่ะมึงก่อนไปง่ายโอเคไดเดนคี200ทำไมรอชมเหมือนกูมันก็เหมือนกูแหละเทรนเนอร์ไม่ you are อันต้าแรเย้เจ้าเข็มขัดแห่งความแน่วแน่บอกมาสิทีมงานผมใบนี้ราคารับซื้อเท่าไหร่500 2,500 บาทครับ 2,500 เลยเหรอราคารับซื้อนะ 2,500 บาทเข็มขัดถึงความแน่วแน่บวกไปอีก 2,500 เนี่ยจะเป็นพลังของมาม่าก็ได้นะทำให้เราเปิดได้อย่างสบายใจเพราะมีเพื่อนคอยอยู่ท้องจนถึงสิ้นเดือนโอ้ขอบคุณลุงมาม่าครับลุงมาม่าลุงมาม่าทวนมาม่าไอ้เจ้าเข็มขัดถึงความแน่วแน่ UR เนี่ยเป็นการ์ดที่แพงที่สุดในบล็อกพระสุธามหายุทธเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นการ์ดค่อนข้างดีโปเกมอนเราที่ใส่เข็มขัดถึงความแน่วแน่ใบนี้จะทำให้ตีโปเกมอน V ของฝั่งตรงข้ามแรงขึ้น30ดาเมจบวกเยอะจัดบวกเยอะจัดราคารับซื้อเลยล่อไป 2,500 ครับแพงสุดในบล็อกนี้แล้วถ้าบล็อกอื่นเนี่ยพวกแพงสุดมันจะราคาอยู่ 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 กว่าบาทใช่มั้ยครับแต่บล็อกนี้ด้วยความที่แบบการ์ดขอบฟอยธรรมดามันก็มีราคาหลักร้อยผมเลยคิดว่าเดานะครับเป็นการเวทราคาการไม่แรมันมีราคาอยู่แล้วถ้าเกิดมีการ์ดแรมีราคาเยอะเกินไปอาจจะทำให้ราคามันไม่สมดุลได้อันนี้เดาล้วนๆนะครับแล้วการนี้มันพอสมดุลได้มั้ยโอ้โหตกใจนึกว่าได้กาเบียดแบบไอ้แจ๊บ CSR แล้วนี่ก็กาเบียดเลยอันนี้กาเบียด SI เฉยครับเอาคูปองบวกไปก่อนเอาคูปอง150นี่กาเบียดมือดีหนองปือ 1,500 บาทและนี่กาเบียดมือดีพระนคร150บาทเออตัวไหนเป็นตัวนึง10เท่าครับผม10เท่าโอเคเหมือนกันโคตรแลโอเคอีก200ครับรู้สึกว่าพันนี้ผมจะมือดีสุดเลยนะครับได้ใบเดียวหรือเปล่าได้ใบเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้กล่องอื่นได้แบบใบละ100อ่ะพี่เพชรแต่ว่าพันก็ไม่ได้อย่างงี้หรอกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอ๋อยังไม่ได้หลักพันเลยอ่ะไอ้เนี่ยหรอไอ้มือดีครบแล้วหลักพันแล้วเกิน500เลยยังอุ้ยเกิน500แรงไหมเปล่าแจ๊บน่าจะอยู่ได้แค่หลักร้อยไม่น่าจะอุ้ยบูลลี่เกินไอ้บูลลี่มันเดี๋ยวเป็นจริงอย่าลืมว่านี่เงินบริษัทเราไอ้สัตว์เฮ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่งนินทาไปประมาณ1วิมันเอามาเลยเอาแบบนี้อ่ะเอาไอ้กูก็ดีใจด้วยจะบวกอีก 2,500 นินทากูก็หยิบมาเลยเห็นแววกำไรลอยมาเลยนะครับแม่งหลอกปั่นกูอีกแล้วกูท้อเห็นไรเน่เอาว่ะได้แค่คีรุ้งว่ะทุกคนไฮเปอร์แรงเปอร์แรงเท่าไหร่บวกไอ้นี่ไปก่อน100บาท200นะเว้ยเพื่อนแล้วกล่องที่มึงเปิดอ่ะกล่องละ 1,400 กำไรว้าวได้3บวกไปครับได้อีกแล้ว100บาท
เสียงดังนี่ว่ะกูได้แรงดีกูได้แรงดีเรื่องของมึงฮ่าเย้500บาทเราไปเดินมาวะอ๋อไปเดินมึงอยู่ไปเดินมึงอยู่ไปคู่นะครับการ์ดวี 1,500 บาทนึกว่าได้แล้วไปเดินหายก็หลักพันแล้วครับตรงนี้จะเป็นการ์ดวีใช้งานที่เราเปิดได้นะครับส่วนแถวบนสุดจะเป็น CHR ก็จะมีทั้งหมด6แบบนะบล็อกนี้ก็การ์ดคอฟฟอร์ที่มีราคาแถว2แล้ว2แถวสุดท้ายจะเป็นการ์ดแรร์ที่เราเปิดได้ในแต่ละบล็อกอุ้ยเราเปิดได้การ์ดแรร์มาเยอะแล้วก็แสดงว่าเราเปิดใกล้เสร็จหมดแล้วดิใช่ใช่คุณทุนยังคุณแล้วคุณแล้วไม่เอาโคตรแรร์ไปอีก1ใบสวยเก็ตคุกกะอีก300บาทกูท้อว่ะได้อะไรได้ซุปเปอร์คาแรคเตอร์แรร์เฮ้ย CSR แตกอีกใบสามีของคาซูมิภาพสวยสุดเพื่อนๆดูสิเยี่ยมมากมือดีหนองปือเท่าไหร่ใบนี้ 1,000 บาทเฮ้ยเพิ่งเห็นภาพคืนคุณอยู่เนี่ยบวก200อยู่มาม่าเหรอต้มไม่กินไหมคาโมโดะแอ๊ะ100น่าจะได้แค่ใบเดียวอะไรเหรอเนี่ยไอ้บอกอีก100แล้วเนี่ยบอกเรื่อยๆไหนแกโกกาผมอ่ะครับพี่บอกเรื่อยๆเลยโอ้เพราะอะไรอ่ะกูบอกก่อนบล็อกสุดท้ายกล่องสุดท้ายไอ้ที่กูได้คือในเบอร์แล้วกูได้ครบ3ตัวเลยสุดยอดมาหมดเลยลงยาวมิงสายรู้โอเคไอ้หลัก100มาอีกแล้วบล็อกสุดท้ายเหมือนกัน200ตึงอยู่นะอยู่ในเบอร์อ้าวเฮ้ยได้3หรอจริงเปล่ากล่องสุดท้ายได้2ใบเฉยเอาวางแล้วก็อุ้ยตึงอ่ะ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทเป็นไงล่ะเทรนเนอร์ซูซูจิครับเป็นการ์ดที่ดีมากๆเพราะไว้แก้เกมตอนเรากำลังจะแพ้การ์ดนี้ใช้ได้หมดแต่ว่าการ์ดรางวัลหรือว่าไพ่ของฝั่งตรงข้ามมีเท่ากับหรือน้อยกว่า3ใบจะทำให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเอาการ์ดบนมือทั้งหมดกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็สลับเด็กกันทั้งคู่แล้วเราจั่วการ์ดขึ้นมือ6ใบแต่ฝั่งตรงข้ามจั่วแค่2ใบเป็นการ์ดพลิกเกมชั้นยอดเธอคนนี้เลยมีมูลค่าถึง 1,000 บาทนะครับก็โทษทีก็ติดบวก 1,000 สวยไม่สวยยาวมิกไม่สวยบวก300ก็ยังดีแก๊กโคไก่อีกตัวครับ300หมดแล้วหมดแล้วนะเหลือของผมนะครับเอ้าแต่คนอื่นว่า101สะสมคอลเลกชันเหรอน้องพวกมือดีของผมนี่ไม่เน้นดวงดีกันนะเน้นเปิดไวและซองสุดท้ายของผมไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะโอเครู้เรื่องมาสรุปผลประกอบการของเราในวันนี้กาชาในชีวิตจริง EP ที่6การ์ดยังเยอะโอ้โหเยอะจริงบล็อกนี้รู้สึกว่าเราเปิดได้การ์ดที่มีมูลค่าหลายใบนะไม่เน้นราคาแต่เน้นจำนวนครับเริ่มจากตรงไหนกันดีวะการ์ดแรร์ให้มือดีพานครสรุปราคาที่เราคำนวณไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่เท่าที่คำนวณด้วยตาเนี่ยการแรกที่เราเปิดได้2แถวนี้น่าจะประมาณ 10,000 บาทครับบวกลบไม่เกิน 1,000 เราลงทุนไป 28,000 แต่เราซื้อเยอะเขาลดให้เหลือ 27,000 แต่ว่าการแรกเราหมดแล้วนะที่เหลือจะเป็นการธรรมดาไงเก็กโคกะ 1,800 เลเดียนลูจาบู 1,200 เลเดียนฮิรัน 800 13,800 แล้วโอ้ยคาแรคเตอร์แรร์ตีใบละ50เน้นสะสมเราได้คาแรคเตอร์แรร์มา59ใบบวกไป 2,950 มาแล้ววะความหวังสุดท้ายสตาร์เตอร์ของเราสตาร์เตอร์ทั้ง3โอ้โหสตาร์เตอร์พวกนี้นี่เหมือนกับมาม่าของเราเลยนะที่เรากินกันในวันนี้มี3รสชาติใหม่รสชาติอันนี้ก็สตาร์เตอร์3ธาตุนะครับไดเดนคีเรามี13คู่คู่ละ250โอ้ 3,250 บาทเป็นเท่าไหร่ 20,000 แล้วยัง 20,000 พอดีเลยเอาแล้วความหวังบาคูฟุนเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟของผมมีกี่คู่นับสิ13คู่ 21,950 แล้วว่าไม่เห็นภาพกำไรเฮ้ย ตอนนี้เอาข้อเท้าชนแล้วคู่สุดท้ายคู่ละ100จูไนเปอร์ครับ14คู่โบย 1,400 20,000 3,350 ขาดทุนเจ๊ง รอบที่แล้วขาดทุน 1,000 กว่าบาทรอบนี้ขาดทุน 3,000 กว่าบาทแต่เราโชคดีไงมาม่า3เกลือรสชาติใหม่นี่ไงมาม่าแม้พาร์ทนี้บริษัทไกกิจจะขาดทุนอีกแล้วแต่เราก็มีอะไรกินจนถึงสิ้นเดือน อยู่ท้องอยู่แล้วขโมยซ้อนเอาจริงมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับบล็อกอีวีอ่ะ
มันแบกพวกเราอยู่พาน่ากำไร 3-4 หมื่นใช่เปิดไปอีกสัก10บล็อกเดี๋ยวก็เท่าทุนละจริงโหอ่ะมาชาวฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับความเกลือของพวกเรามือดีทั้ง3ตัวบาทด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเจอกัน